คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับเวลาผมจะทํางานอะไรเนี่ยผมจะมองว่าเราทําไปทําไมคือผมว่าเรื่องใหญ่นะ purpose เรื่องใหญ่มากหลายโปรเจกต์ของ The Standard เนี่ยเราทําเพื่อคนอ่านเราเห็นว่าคนอ่านมีความต้องการตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะสปอนเซอร์เห็นโอกาสของเราพอดีก็ทํางานได้แต่ครั้งนี้ค่อนข้างต่างก็คือเรามองประเทศก่อนเลยคือช่วงโควิดเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าประเทศไทยน่าเป็นห่วงผมว่าพี่เก่งก็รู้สึกผมเห็นพี่เก่งก็โพสต์ Facebook อะไรเรื่อยๆทุกคนเป็นห่วงประเทศทุกคนหวังดีแต่คนนึงก็รู้สึกกังวลกับอนาคตว่า 5-10 ปีหลังจากเนี้ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยผมได้อยู่ใกล้ใช่มองไม่ค่อยเห็นผมอยู่ใกล้คนใกล้กับแหล่งข่าวแล้วกันอ่ะผมจะสัมผัสได้มากเป็นพิเศษนะครับทั้งฝั่งที่รู้สึกแบบนั้นกับฝั่งที่กำลังทำงานอยู่ฝั่งภาครัฐเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงให้ความเป็นธรรมเนี่ยผมก็ทำงานกับเขาผมก็อยู่กับเขาผมก็ใกล้ชิดกับเขาพอสมควรผมจะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยในตอนนี้มันเจอความท้าทายหลากหลายมิติจริงๆครับตั้งแต่เช่นโควิดยังไม่จบนะครับเราเปิดประเทศกันไปแล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่จบถูกไหมฮะมันต้องมีนโยบายอะไรหลังจากนี้ที่จะเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆอันที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจว่าตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าไม่ดีจริงๆครับไม่ดีเลยแล้วก็จะแย่กว่านี้อีกเพราะมันเป็น K-shaped recovery มันเป็นเศรษฐกิจบางคนใช้คำว่า the two Thailand คือแบ่งเป็น2โลกจริงโลกหนึ่งก็คือโลกเอาพูดตามตรงก็คือโลกของพวกเราเนี่ยที่เป็นชนชั้นกลางชีวิตโอเคระดับหนึ่งไปต่อได้แต่ว่าคนที่ลำบากคนที่เปราะบางเนี่ยโอ้ผมได้สัมผัสหลายคนเนี่ยต้องบอกว่ามันเขาน่าเป็นห่วงมากๆเขาเอาวันชนวันนี้เขายังไม่ไหวเลยแล้วก็คนที่โดนผลกระทบจากโควิดเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริการต่างๆเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมีเรื่องหนี้นะครับมีเรื่องความสามารถในการแข่งขันของเขาอะไรอีกมากมายใช่ไหมครับมีเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่แค่ในระดับครัวเรือนแต่ระดับธุรกิจที่เราเห็นนะครับมีเรื่องของสิ่งแวดล้อม climate change ที่ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆใครไม่ทำเนี่ยมันจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนไม่ทำไม่ได้แล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนขนาดนั้นด้วยนะครับ มีเรื่องของ generation gap เรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับคำตัดสิน 2-3 วันก่อนที่เราได้ยินเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอีกหลังจากนี้เป็นต้นนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดยังไม่นับนี่คือความท้าทายที่ผมว่าเหมือนกันทั้งโลกทั่วโลกคล้ายๆกันแต่ในประเทศไทยยังมีความท้าทายอื่นๆเช่นเรื่องราชการที่เราเห็นเลยว่าในช่วงโควิดมันเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับแต่แค่มันต้องเปลี่ยนคือองค์กรเรายังเปลี่ยนเรายังบอกเรายังปรับตลอดพี่เก่งกับผมนี่วิ่งตลอดเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าราชการเนี่ยเขาอยู่นิ่งมานานเกินไปแล้วเขาต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพื่อให้มันมีฟังก์ชันในสังคมที่ถูกต้องเหมือนกันอันนี้เป็นต้นการศึกษาเราเห็นแล้วว่าถ้าเราจะเติบโตไปในอนาคตเนี่ยแรงงานที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยธุรกิจใหม่ๆธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างเงี้ยครับธุรกิจเรื่องของพลังงานสีเขียวอย่างเงี้ยครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการซอฟต์พาวเวอร์แบบใหม่ๆซัพพลายเชนดิจิตอลเทคโนโลยีแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยคนต้องได้รับการศึกษาที่ตอบโจทย์กับอนาคตถูกไหมครับไม่ใช่เรียนแบบเดิมคือมีคนเคยพูดนะครับเป็นผมจำชื่อไม่ได้เป็นนักการศึกษาชื่อดังของโลกมาเขาบอกว่าในโลกเนี่ยปฏิวัติอุตสาหกรรมตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาทุกคนปฏิวัติเทคโนโลยีตลอดเวลา อุตสาหกรรมเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือการศึกษาครับไม่ใช่ในประเทศไทยนะสหรัฐก็เป็นนะครับอุตสาหกรรมเดียวที่ยังเหมือนเดิมครูมายืนหน้าห้องแล้วก็เขียนกระดานอาจจะเปลี่ยนเป็นปิ้งแผ่นใสแล้วก็เปลี่ยนเป็น PowerPoint แล้วก็เปลี่ยนอะไรต่างเปลี่ยนแค่ตัวเครื่องมือไม่เคยเปลี่ยนหลักสูตรเลยยังเป็นครูเหมือนเดิมสอบเหมือนเดิมเปลี่ยนน้อยมากคือมันประหลาดนะฮะพวกเรานี่ทำวงการสื่อทำวงการครีเอทีฟอินดัสทรีสร้างสรรค์เนี่ยโอ้โหมันวิ่งตามรู้จะวิ่งยังไงใช่เมตาเวิร์สมานี่ปวดหัวมากคิดตลอดเวลาบล็อกเชนมาคิดตลอดเวลาแต่วงการการศึกษาเนี่ยเป็นวงการเดียวของทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่เหมือนเดิมตลอดเวลาเปลี่ยนน้อยมากเปลี่ยนน้อยมากมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องมาคุยกันเหมือนกันเนี่ยมันพอเราเห็นภาพแบบนี้ครับเราเห็นภาพเยอะพอสมควรเราต่อจิ๊กซอได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนทำมีคนทำครับแต่คนทำเหล่านี้ไม่คุยกันไม่ค่อยคุยกันภาค NGO ก็ทำงานไปสถาบันการศึกษาก็ทำไปฝั่งประชาสังคมก็ทำไปฝั่งรัฐก็ทำไปเอกชนไม่ต้องห่วงวิ่งไปไกลกว่าคนอื่นมากๆวิ่งไปไกลสุดขั้วเลยครับเก่งมากเอกชนไทยโดยเฉพาะเอกชนที่ตัวใหญ่หน่อยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามองเห็นอนาคตดีมากๆแ
แต่มันไม่เกิดการทำงานร่วมกันผมยังไม่ใช้คำว่า collaboration นะมันไม่เกิด conversation พูดคุยกันเขาอาจจะไปคุยกันในห้องปิดบ้างแต่ผมเชื่อว่าเขาคุยกันแบบเขาอยากเลือกคนที่เขาอยากจะคุยมากกว่าคือคนที่เห็นตรงกันในทิศทางต่างๆมันก็เลยเริ่มเกิดช่องว่างทางออกไปเรื่อยๆผมก็เลยมองว่าอันที่หนึ่งประเทศไทยต้องการการปฏิรูปคำว่าปฏิรูปหมายความหมายถ้าไปเสิร์ชภาษาอังกฤษมันจะแปลอย่างนี้เลยครับว่าทำให้ดีขึ้นการปฏิรูปคือทำให้รูปมันดีขึ้นครับคำมันก็บอกแล้ว reform ฟอร์มของมันดีขึ้นซึ่งผมว่าเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าการปฏิรูปคือโอ้โหไปแบบเรียกได้ว่าถอนรากถอนโคนเลยไม่เอาแบบเดิมแล้วไม่ใช่ดังนั้นการปฏิรูปคือการปรับให้มันดีขึ้นมันเป็นคำที่ positive นะครับจริงๆแล้วในทุกๆอย่างเลยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจปฏิรูปเรื่องการศึกษาปฏิรูปเรื่องราชการปฏิรูปอะไรทุกอย่างเลยนะครับหรือแม้แต่การทำงานที่เมื่อกี้เราพูดกันเหมือนกันก็ต้องปฏิรูปเหมือนกันใช่ไหมครับปฏิรูปเรื่องการตลาด marketing ปฏิรูปเรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างเลยนะเราก็เลยคิดว่าธีมนี้สำคัญมากและเป็นธีมที่คิดว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็เลยใช้คำว่า the great reform คือก่อนหน้านี้ world economic forum เคยใช้คำว่า the great resetแล้วก็เราได้ยินคำว่า the great resignation นะการลาออกครั้งมโหฬารอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยตั้งชื่อล้อตามนั้นเป็น the great reform ปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่ออนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืน